สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศบุญนะคะกับมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน8นะคะวันศุกร์ที่2กรกฎาคม2564ค่ะเราก็จะอยู่กับออนซูมในช่อง DOU Channel นะคะแล้วก็ Facebook Live ของศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพระก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาสั่งสมบุญบารมีกันไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่ขนาดไหนนะคะแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องทำตลอดต่อเนื่องก็คือการสั่งสมบุญบารมีค่ะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่นะคะท่านได้เมตตาบอกเราไว้เสมอๆเลยนะคะว่าบุญเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้เราเนี่ยไม่ลืมที่จะทำบุญบุญเราหายใจทุกวันดังนั้นเราก็จะต้องทำบุญทุกวันเช่นกันเรากินอาหารทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญทุกวันนะคะบุญไม่เคยทิ้งเราค่ะแต่ว่าเรานะคะกลับทิ้งบุญนะคะบุญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆนะคะเราก็ต้องไม่ทิ้งบุญทำบุญด้วยตัวเราเองด้วยนะคะชักชวนหมู่ญาติด้วยค่ะแล้วก็เมื่อทราบข่าวบุญหรือว่าทราบว่าใครทำบุญเราก็อนุโมทนาบุญนะคะเพราะว่าเด็ดดอกไม้ยังสะเทือนถึงดวงดาวแต่นี่ไม่ใช่การเด็ดดอกไม้นะคะทำบุญเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าการเด็ดดอกไม้อีกค่ะค่ะการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็อย่าลืมสั่งสมบุญคู่ไปด้วยนะคะบุญคือเพื่อนแท้นะคะที่อยู่กับเราตลอดเวลานะคะตามคุ้มครองส่งผลให้เรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ค่ะที่ละเอียดนะคะแล้วก็ประณีตทรงพลังอย่างยิ่งเลยเป็นเครื่องชำระล้างใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนะคะดังนั้นเดียวยูก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาอยู่ในบุญด้วยการสร้างมหาทานบารมีที่จะทำให้ทุกท่านรวยด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์มีอายุขัยยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายทำครั้งเดียวแต่ได้บุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเลยนะคะเรานักสร้างบารมีควรเร่งสั่งสมบุญบารมีดังเช่นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกรรมนะคะเราก็มีเรื่องราวชาดกมาฝากอีกเช่นเคยค่ะพี่จุ๊ดค่ะวันนี้นะคะจะมาแสดงให้เห็นถึงว่าความสามัคคีเนี่ยนะคะจะช่วยที่จะทำให้เกิดพลังได้นะคะก็มีนกกระจาบค่ะอาศัยอยู่หลายพันตัวในป่าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีนายพรานค่ะที่คอยที่จะจับนกนะคะเอาตะข่ายค่ะมาล่อนกทำเป็นเสียงนกนะคะแล้วก็จับนกค่ะทีนี้ว่าอยู่มาก็มีนกกระจาบตัวหนึ่งนะคะก็ออกอุบายว่านี่พวกเราถ้ามีนกตัวใดตัวหนึ่งอ่ะที่ถูกจับนะคะให้เราพร้อมใจช่วยกันยกตาข่ายกันให้พร้อมกันแล้วจากนั้นนะทุกคนจะรอดนกทุกตัวก็เลยเห็นดีด้วยนะคะทำตามที่นายพรานบอกค่ะหลังจากที่นกทำแบบนี้นะคะนายพรานก็ไม่สามารถที่จะจับนกได้เลยนะคะก็ต้องกลับบ้านค่ำมืดดึกดื่นนะคะกลับไปมือเปล่าค่ะก็โดนภรรยาต่อว่าต่อขานนะคะนายพรานก็เลยปลอบภรรยาว่าเธอคอยดูเถอะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่พวกนกเนี่ยมันทะเลาะกันนะคะเมื่อนั้นแหละนกอ่ะมันจะตกอยู่ในมือของเรานะคะทีนี้ก็ไม่นานค่ะผ่านไป3วันค่ะมันก็มีเหตุที่ต้องเกิดจนได้ในช่วงนี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเหตุที่เกิดก็คือว่ามีนกกระจาบตัวนึงเกิดบินพลาดค่ะไปเหยียบหัวนกอีกตัวนึงขึ้นมานี่เจ้าตัวที่ไปเหยียบเพื่อนเนี่ยก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกนะคะแต่ว่าตัวที่ถูกเหยียบเนี่ยก็ไม่ยอมยกโทษให้ค่ะก็ยังชวนทะเลาะอีกด้วยนะคะค่ะนกทั้งสองทะเลาะกันรุนแรงนะคะถึงขั้นอาฆาตแค้นเลยนะคะการเหยียบหัวกันเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหานะคะแต่การไม่ยกโทษให้กันเนี่ยแหละที่สร้างปัญหาอย่างแท้จริงนะคะใช่ค่ะดังนั้นหากทั้งหมดนะคะต้องตายก็นับว่าเป็นเพราะนกทุศีลเพียงไม่กี่ตัวนะคะไม่ว่าใครจะถูกหรือใครจะผิดนะคะนกประจาบบัณฑิตเนี่ยที่คิดค้นวิธีลอดข่ายเนี่ยนะคะก็รู้ว่าการทะเลาะเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะแก้ไขได้ซ้ำร้ายนายพรานเนี่ยก็มาล่านกทุกวันวันแห่งความตายเนี่ยพอมองไปข้างหน้าเนาะวันแห่งความตายก็คลืบคลานเข้ามานะคะกว่านกสองตัวนี้จะคิดแก้ไขก็สายไปแล้วนะคะที่ผ่านมานกทั้งสองคิดว่าความอยู่รอดของตนเป็นเรื่องง่ายๆหาได้รู้ถึงอุบายของ
อุบายลอดขายไม่นะคะว่ามีอนุภาพมากเพียงใดอนุภาพแห่งความสามัคคีมีมากจนคุ้มครองทุกตัวให้รอดพ้นภัยพรานมาได้โดยไม่มีแม้สักตัวเดียวที่ได้รับอันตรายแต่ตอนนี้นะคะกลับถูกนกมักโกรธเพียงตัวเดียวทำลายเสียยับเยินเลยนะคะพอที่จะทำให้การผนึกรวมกันต้องแตกกระจายดุดรอยร้าวเดียวบนแก้วทำแก้วให้แตกเป็นเสียงนกกระจาบผู้บัณฑิตเนี่ยนะคะเห็นเหตุการณ์กลับกลายเช่นนี้ก็ไม่นั่งรอวันตายค่ะนกรู้ว่านกรู้แก่ใจว่าพวกของตนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายซะแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ยอมยกข่ายพร้อมกันอย่างแน่นอนฉะนั้นความพินาศอย่างใหญ่หลวงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่ๆเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงรีบเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะคะทั้งสองให้เลิกรากันนะคะก่อนที่นายพรานจะมาแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะไม่มีใครฟังนะคะนกกระจาบบัณฑิตอยู่รอช่วยเหลือต่อไปไม่ได้นะคะก็คือถ้ารอเนี่ยอาจจะต้องตายกันทั้งหมู่เลยทั้งหมดนะคะจึงช่วยได้เฉพาะพวกที่ยอมรับฟังตนนะคะแล้วก็พากันบินหนีไปค่ะค่ะมีกลอนมาฝากด้วยมีกลอนด้วยนะคะเกี่ยวกับนกแล้วก็นายพรานนะคะนายพรานเดินมาเริงร่าร้องล่อนกนกชะลอร่อนลงตรงพงไพรถิ่นเกิดพรานเชิดตาข่ายนกร้ายเถียงเกี่ยงกันมักโกรธจนตายพรานสบายได้ไปเอาไฟย่างกินค่ะค่ะก็ขอประชุมชาดกนะคะพระทศพลนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะท่านก็ตรัสว่าความทะเลาะเป็นเหตุให้เกิดความวินาศเพียงแต่ฝ่ายเดียวนะคะการทะเลาะเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความเจริญเลยเกิดแต่ความพินาศนะคะแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่านกกระจาบตัวที่เป็นบัณฑิตนั้นแลก็คือตถาคตนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะทีนี้จากแง่คิดค่ะจากเรื่องนกกระจาบนี้นะคะก็ได้สามแง่คิดนะคะที่พี่ได้สรุปไว้นะคะก็คือข้อหนึ่งค่ะความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดพลังที่มากมายแล้วก็สูงสุดทีเดียวแต่ในทางตรงข้ามนะคะการแตกความสามัคคีเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยความสามัคคีสามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายๆเพียงแค่คนใดคนหนึ่งแตกความสามัคคีเท่านั้นเองทำตัวไม่เหมือนเพื่อนนั่นแหละความสามัคคีหรือว่าพลังของหมู่คณะก็จะหายไปค่ะประการที่สองนะคะการที่เราอยู่ร่วมกันค่ะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็คือการกระทบกระทั่งนะคะอยู่กันหลายคนอ่ะเหมือนกำไรในข้อมือสองถ้ามีสองอันเป็นต้นไปเนี่ยมันก็ต้องกระทบกันแล้วนี่คนนะคะไม่ใช่กำไรยังไงก็ต้องกระทบกระทั่งกันได้เพียงแต่ว่านะคะเมื่อมีการกระทบกระทั่งแล้วอย่าให้การกระทบกระทั่งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ให้เรารู้จักคนที่ไปผิดพลาดเขาก็ให้รู้จักการขอโทษนะคะส่วนคนที่ได้รับการขอโทษคนที่ถูกเขากระทบกระทั่งเนี่ยก็ให้รู้จักการให้อภัยถ้ามีการขอโทษแล้วก็การให้อภัยเนี่ยก็จะทำให้การกระทบกระทั่งเนี่ยเบาลงมาได้นะคะก็เปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรนะคะแล้วข้อ3ค่ะที่พี่คิดได้แง่คิดนะคะก็คือว่าสิ่งที่จะลดความกระทบกระทั่งอีกอย่างนึงนะคะในสังคมที่มีบุคคลอยู่ด้วยกันเยอะค่ะก็คือการมีกฎระเบียบวินัยนะคะถ้าทุกคนในสังคมค่ะอยู่กันภายใต้ของกฎระเบียบวินัยแล้วล่ะก็นะคะก็จะทำให้ลดการกระทบกระทั่งนะคะการมีมารยาทการสุภาพต่อกันนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้จะช่วยลดการกระทบกระทั่งไปได้ด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะนิสัยไม่เกเรดุร้ายถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ชอบการกระทบกระทั่งให้อภัยไม่ถือโทษพร้อมเพรียงกันรักระเบียบวินัยไม่มุ่งแตกแยกแตกร้าวคอยแต่จับผิดไม่ดูถูกดูหมิ่นกันและมองอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้นับเป็นนิสัยในวิถีนักสร้างบารมีที่นับเนื่องในศีลบารมีค่ะ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 วันนี้นะคะเดียวยูชาแนลออนซูมก็มี3บุญใหญ่ให้ทุกท่านที่มาร่วมออนซูมกับเดียวยูชาแนลแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์นะคะได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานและการตั้งผังชีวิตที่ดีด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่พิธีถวายมหาสังฆทานจะเริ่มขึ้นนะคะทุกท่านก็ยังได้อาราธนาศีล5ร่วมกันซึ่งท่านประธานนำกล่าวและผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญใหญ่นี้ไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะค่ะ
ขอเช็คความพร้อมค่ะมากันหรือยังเอ่ยท่านผู้มีบุญที่อยู่ในซูมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็37ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดพร้อมแล้วพิมพ์คำว่ารวยเข้ามาหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะรวยกันไปทั่วโลกนะคะค่ะก็ทักทายทาง Facebook Live ด้วยเนาะค่ะค่ะค่ะรวยมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณพัชราศรีสะอาดก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะพี่ชุดค่ะขณะนี้พิธีกรรมใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังออนซูมและกำลัง Facebook Live นะคะได้สำรวมกายวาจาใจให้สงบสบายสบายเพื่อที่จะได้อาบุญใหญ่จากการอาราธนาศีล5จากการร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากการร่วมพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานและจากการร่วมพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังที่ดีให้กับชีวิตในการสร้างบารมีไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์รุ่งวิทย์ปัญญาวุฒโธและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบ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 นิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ค่ะเดี๋ยวเราบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันมะยังทันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรณะสุขติงยันติสีเรณะโภคสัมปทาสีเรณะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษณ์ขอเรียนเชิญค่ะหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพัชรทานทักษิณมณีขอเรียนเชิญค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสิกขาโมลนิทังสิกขาโมลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังภิกขุสามเณรานังภิกขุสามเณรานังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังสิกขาโมลนิทิงสิกขาโมลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสามเณรแด่พระภิกษุสามเณรขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตต
ั้งผังที่ดีในชีวิตการสร้างบารมีโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเด็กชายธีรวัฒน์นินขลังขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจถวายพระตาหารและถวายกองบุญการศึกษาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพบุญีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งปวงขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันจงสำฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันที่สุดแห่งธรรมเถิดตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยปลอดกังวลสืบไปค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสันทเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะ
วตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปนะยิโกปัญจตังเวทิตาโอวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจันตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอันทักขินายโยอัญชลีกัรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสะพาหุงสหสมภินิมิตสาวุทันตังคลีเมกรังอุทิตโกรสเสนมารังธานาติธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมภิโยชิตสาปรันติงโครัมปนาลวะกัมมะกัมมทานทยาคังขันติสุตันตวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานินาราคิริงคชวรังอติมาตภูตังทาวากิจักกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตัมบุเสกวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตกากรรมติหันตสุทารุนันอันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทิภิสังคตมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานกาธมุทาระอิวะคาปินิยาจินจายตุนทวจนะชนกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันทภูตะปัญญาปะทิปะสะริโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันตพุชคังวิพุทธังมหิทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิทุกขาติติปุชเคนะสุทันตหัตพระมังวิสุทธิชุติมิติภะกาพิธานังญาณกเทนะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยมังคลาอันทกาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมะตันติหิตวานะเนกวิวิธานนิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิกมัยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัมภปานินามปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมปุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวันเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันตุโพธิยามูเล
สักยานังนันทิวาทนุเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัตวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปันโตปโมตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปัปปาตังสุหุนติตังสุขโนสุโมหุนโตนจะสุยินทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกตวานลภันตเทปัฏฐากินเนภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุค่ะขณะนี้นะคะจะเป็นการน้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนำกล่าวแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมออนซูมนะคะได้น้อมใจตรึกระลึกว่าขณะนี้นะคะเรากำลังจะได้ถวายภัตตาหารแล้วก็ถวายทุนการศึกษาเป็นสังฆทานนะคะโดยผ่านหน้าจอของเราเนี่ยค่ะโดยใช้บ้านของเรานะคะเป็นที่ในการสร้างบุญบารมีนะคะการถวายใช้เวลาไม่นานค่ะแต่ว่าผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นตั้งแต่ในวินาทีนี้ที่เราถวายแล้วก็ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเราเข้าสู่พระนิพพานและเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยทีเดียวค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวตามนะคะสุทินนางวัตเมธานางอาสวัคคยาวหังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเทอญสาธุค่ะและเมื่อท่านเจ้าภาพนะคะที่ออนซูมแล้วก็ Facebook Live นะคะได้น้อมถวายภัตตาหารแล้วก็ทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นึกปลื้มๆนะคะให้ใจเรานะคะปลื้มอยู่ในบุญนะคะจากลำดับนี้ค่ะจะได้ขอกราบอาราธนาค่ะท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนิยกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นมงคลอันเลิศสืบไปค่ะก็ขอเจริญพรเนาะมหาเศรษฐีผู้มีใจใสใฝ่บุญใฝ่ทำบุญกันทุกท่านเลยนะก็ตอนนี้เนาะช่วงนี้ก็ข้างนอกก็คงจะเป็นเรื่องของบรรยากาศโควิดเนาะก็แนวโน้มตอนนี้เนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจาก 3-4,000 ก็มา 4-5,000 แล้วเนาะโอ้วันนี้พระอาจารย์ลองดูข่าวนี่มาถึง 6,000 แล้วโอ้ยอดเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อย่าประมาทแล้วกันเนาะอย่าประมาทเนาะแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสสู้กันด้วยบุญเนาะเอาชนะกันด้วยบุญทำใจให้ผ่องใสแล้วก็ไม่ประมาทนะสวมหน้ากากนะแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆเว้นระยะห่างกันให้ดีแล้วก็เอาชนะกันไปด้วยบุญเราชนะไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็
ร่ำรวยไปพร้อมๆกันด้วยนะความจริงเนี่ยถ้าเกิดพวกเราได้เข้ามาศึกษาเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยพวกเราก็คงพอเข้าใจแหละเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราประสบอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับ เกิดจากกระแสบาปนะของมนุษย์นะมารวมกันนะ อย่างสมัยหนึ่งเนี่ยนะสมัยช่วงหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปเนาะมีในช่วงสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็ตั้งใจนะมีศีล5กันทุกๆคนอายุก็ยืนยาวนะอายุเนี่ย 80,000 ปีเลยทีเดียวนะแต่พอพระราชโอรสเนี่ยนะขึ้นมาครองราชแทนเนี่ยไม่ได้ประพฤติวัดของพระเจ้าจักรพรรดินะทำให้เกิดมีปัญหาเริ่มเกิดมีการขโมยกันเกิดขึ้นมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนาะแค่นี้เองนะจากอายุ 80,000 ปีเนี่ยโหลดฮวบเลยนะลูกของคนที่อายุ 80,000 ปีเนี่ยก็จะเหลือ 40,000 ปีเลยนะลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะเห็นไหมเกิดจากกระแสบาปแค่มีการขโมยกันนะมีการฆ่ากันเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพูดเท็จนะเริ่มมีการพูดส่อเสียดเริ่มมีการประพฤติผิดในกามเนี่ยโอ้อายุคนเนี่ยก็เริ่มลดลงนะจาก 40,000 เหลือ 20,000 เนาะเหลือ 10,000 เหลือ 5,000 โอ้คือเนื่องจากกระแสบาปของมนุษย์แหละเนาะมันบังคับนะทำให้เปลี่ยนพันธุกรรมของมนุษย์เลยเนาะเห็นไหมอย่างที่พิธีกรบอกเนาะเห็นไหมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงเดืองดาวนะนี่ก็เหมือนกันนะนี่ทำบาปเพียงนิดนี่มันสะเทือนกันไปหมดเลยนะอาจารย์ขอตัดตอนแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก่อนเนาะแล้วก่อนนะเอาแค่สั้นๆแล้วกันว่าทำให้บอกว่ากระแสบาปเนี่ยมันมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เนาะอายุของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดรอบตัวเราเลยแต่ก็อย่าท้อกันแล้วกันเนาะให้พวกเราเนี่ยเนาะตั้งใจกันทำบุญเนาะสวนกระแสกันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนากันนะข้างนอกก็จะล็อกดาวน์นะจะล็อกเดือนล็อกตะวันหรือล็อกอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ก็ขอให้พวกเราเนี่ยเนาะล็อกใจนะเอาไว้ภายในเป็นประจำนะทำใจใสๆแล้วก็เราน่าจะผ่านสิ่งนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ชนะไปพร้อมๆกันนะอย่างวันนี้ก็มีกัลยาณมิตร3ท่านเนาะมาเติมบุญนะสู้ภัยโควิดกันเนาะมาฉีดวัคซีนนะด้วยกันเติมบุญกันนะก็มีกัลยาณมิตรอารมณ์เนาะมงคลลักษณ์มาถวายกองทุนพัฒนาหารโอ้มาทำบ่อยนะนี่พระอาจารย์คุ้นชื่อแล้วนะแล้วก็กัลยาณมิตรพัชรทานเนาะทักษิณมณีนะถวายกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนะแล้วก็กัลยาณมิตรเด็กชายธีรวัฒน์นะนินขังนะมากล่าวคำอธิษฐานจิตเนาะพระอาจารย์ก็ขอโมทนากับพวกเราด้วยนะให้ได้บุญกันเยอะๆเลยเนาะให้แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยนะมีความสุขมีธรรมะสว่างสวยยิ่งขึ้นไปเลยนะโอ้เมื่อกี้เห็นน้องธีรวัฒน์เนาะมากล่าวคำอธิษฐานจิตนะทำให้นึกถึงคำสอนคุณยายเลยนะบอกว่าเคยมีครั้งนึงเนี่ยเนาะมีคนเนี่ยมากราบคุณยายแล้วก็จะต้องไปเป็นหัวหน้าเขาแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยเนื่องจากมีอายุมากกว่านะก็เลยกังวลนะคุณยายก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะอายุน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะก็ขอให้บุญเยอะก็แล้วกันนะบุญเนี่ยจะเป็นคนคุมไม่ใช่อายุนะตัวเราเป็นหุ่นบุญเป็นคนทำถ้าบุญเรามากก็เป็นหัวหน้าในที่นั้นบุญเป็นผู้ควบคุมนะเห็นไหมอายุน้อยไม่เป็นไรนะขอให้มาบุญเยอะก็แล้วกันนะมาสั่งสมบุญกันบ่อยๆนะนะบุญเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไปที่ไหนก็จะเป็นแต่หัวหน้าเขานั่นแหละนะแล้วก็แล้วที่พวกเราตั้งใจมาทำทานกันแล้วเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยทำอย่างไรล่ะจะได้บุญมากนะก็ต้องมีหลักวิชานะพระสัมมาสัมพุทธท่านได้ให้หลักนะการทำบุญที่ฉลาดแล้วก็ได้บุญมากไว้8ประการเลยนะอย่างแรกนะของนั้นเนี่ยต้องสะอาดถ้าจะถวายผลไม้ก็ต้องล้างให้ดีเนาะนี่ครับอันที่สองคือประณีตนะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเวลามาถวายพระใส่กระชงกระเช้าให้ดีอันนี้ตัวอย่างนะข้อ3คือตามการนะข้อ4ของที่สมควรข้อที่5ก็คัดแต่ของที่ดีๆเนาะมาให้นะข้อที่6โอ้อันนี้สำคัญเลยเนาะให้เป็นประจำนะถวายเป็นประจำเนาะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะข้อที่7ก็ขณะให้แล้วเนี่ยก็รักษาใจของเราเนาะให้จิตให้ผ่องใสเลื่อนความขุ่นมัวไปก่อนนะให้ใจเราปลื้มอยู่ในบุญนะ
และข้อสุดท้ายก็ให้แล้วก็ดีใจนะทั้ง8ข้อเนี่ยเป็นหลักวิชานะที่พุทธองค์ท่านให้ไว้เนาะทุกครั้งที่เรามาทำบุญก็อย่าลืมตรงนี้เนาะนะจะได้บุญจะได้เยอะขึ้นทำแล้วทำน้อยได้มากเนาะทำมากก็จะได้ทับทวียิ่งขึ้นนะหลังจากนั้นเนี่ยพุทธองค์ก็ยังให้ผลของทานด้วยนะได้ผลของทานไว้อย่างน่าอัศจรรย์อีก8อย่างโอ้นะคือเมื่อทำแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรนะแต่ต้องมีข้อแม้นะต้องอยู่ในต้องรักษาศีลด้วยนะเมื่อให้ทานแล้วเนี่ยเราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยอย่างเช่นเนาะให้ไปเป็นมหาเศรษฐีในการข้างหน้าเนี่ยก็จะสมปรารถนานะหรือจะขอให้ไปบังเกิดในสวรรค์นะจะชั้นไหนก็ได้นะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยก็จะสมปรารถนาเช่นกันหรือชั้นหรือสุดท้ายเนี่ยนะข้อสุดท้ายก็คือแม้กระทั่งเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยไปเกิดที่ชั้นพรหมเนี่ยก็ยังได้อย่างนั้นไปด้วยเลยนี่คืออนุภาพของการให้ทานและรักษาศีลเนาะก็ไอ้นี้เนี่ยก็มีตัวอย่างเนาะพระโมคคัลลานะเนาะท่านก็พาอะไรล่ะเหมือนกับว่าหาพยานเนาะเพื่อเป็นพยานหาตัวเป็นๆมาให้พวกเราดูว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมเนี่ยพอทำทานแล้วเนี่ยขึ้นไปสวรรค์จริงไหมอะไรเงี้ยนะท่านก็เมตตาเนาะขึ้นไปบนเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะไปด้วยกายหยาบของท่านเลยเนาะเจอเทพธิดาองค์นึงเนี่ยท่านก็ถามว่าแม่เทพธิดาผู้เลอโฉมผู้มีมาลัยแก้วประดับมงกุฎแหมถ้าเกิดมีใครมาทักนี่เราก็ปลื้มกันเนาะนะคุณแม่เทพธิดาอารมณ์นะผู้เลอโฉมนะหรือแม่เทพธิดาพัชรธาเนี่ยนะผู้เลอโฉมเนี่ยเวลาเราก็ปลื้มนะแล้วก็มาถามถึงเรื่องบุญด้วยนะผู้มีมาลัยแก้วประดับมงกุฎนะมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำนะเครื่องแต่งกายก็สวยงามอันเลิศนะรัศมีกายนี่นะก็เปล่งปลั่งสว่างสวัยรุ่งเรืองดังพระจันทร์และพระอาทิตย์นี่ทั้งสว่างแล้วก็เย็นด้วยเนาะเอาง่ายๆว่าดาราระดับโลกนี่ชิดซ้ายเลยนะอาจจะลงคลองด้วยนะแล้วก็ถามว่าเธอได้ทำบุญอะไรมาหรือจึงได้มาเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นนี้นะแม่เทพธิดาก็ปลื้มนะยิ้มนะก็ตอบกลับไปว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญนะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะมีพระเถระรูปหนึ่งเนี่ยเข้ามาบิณฑบาตยังเรือนของดิฉันในหมู่บ้านนี่แหละดิฉันเนี่ยมีจิตเลื่อมใสเกิดปิตินะแล้วก็จึงได้ถวายท่อนอ้อยนะแค่ท่อนอ้อยเองนะแต่ท่านเท่านั้นเองนะด้วยผลบุญเพียงเท่านี้แหละดิฉันจึงได้มาเกิดที่พิมานชั้นนี้แล้วก็มีทิพย์ทิพยสมบัติแบบนี้เนาะเห็นไหมแค่นี้เองเนาะทำน้อยแต่ได้มากเพราะทำในพระศาสนาเนาะถือว่าพวกเราเนี่ยโชคดีนะแล้วก็มีบุญมากได้เกิดมาทันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะให้ตั้งใจเนาะเอากายหยาบของเราเนี่ยตั้งใจเอาบุญให้เต็มที่เนาะและทำบุญอะไรก็ตามก็อธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเนาะสุดท้ายก็อย่าลืมอธิษฐานว่านิพพานปัจโยโหตุเนาะขอผลบุญนี้นี่แหละให้เราได้พระส่งผลให้เราเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานในเบื้องหน้าใครจะอธิษฐานเป็นพระอรหันต์ก็เอาเนาะใครจะอธิษฐานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะหรือใครจะไปที่สุดสิ่งแห่งธรรมก็ดีเหมือนกันนะขอให้อธิษฐานตั้งเป้าหลักของเราไว้ก่อนนะเอาล่ะในที่สุดนี้พระอาจารย์และคณะสงฆ์เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการเนาะในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนักบุญทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็จะได้อาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอนุเจ้าทั้งปวงบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำบุญบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยของหลวงพ่อทัตตชีโวบุญบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและบุญบารมีบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจทำกันมาตลอดขออนุภาพบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวรปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทานนบดีและผู้ร่วมที่ได้และผู้ที่ร่วมอนุโมทนามาจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีอายุขัยที่ยืนนานยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดไป
ให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัตินึกปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอให้จงสำเร็จได้โดยง่ายโดยทุกประการและเมื่อถึงคาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญสาธุเดี๋ยวขณะที่พระอาจารย์และคณะสงฆ์เนาะได้ให้พรกันก็อย่าลืมเนาะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเนาะคำให้พรพวกเรานี่ก็จะติดไปกับคำพรพระไปด้วยแล้วก็จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่างดีแล้วเนี่ยสมปรารถนาได้อย่างง่ายๆเนาะและขณะที่พระอาจารย์ยะถาก็ขอให้พวกเรานึกถึงหน้าหมู่ญาติเนาะอบุญไปให้พวกเขาเหล่านั้นกันทุกๆคนเลยยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติอระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายุสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒิปัญจายโนอาจารย์ตารัวธรรมวันทันติอายุวันโอสุขังอาลังอายุโทภะระโทธีโรวันนะโทปฏิภาณะโทสุขาสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอาทิคังจติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณะโทธีกายุยาสวาโหติยัตถยัตถุปปัญจตินติรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตวจสาธุคโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตชยสิณทิตนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันนัวจะพัวคังวุฒิใจยาสวาสตะวันสาจะอายุจะชีวสินทีพวันตุเตพวตุสาพมังครังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาสถิพวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภาวันตุเตสาธุกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์รุ่งวิทย์ปัญญาวุฒโธและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบก็ขอให้ได้บุญเยอะด้วยกันทุกๆคนเนาะให้ร่ำรวยให้มีธรรมะภายในที่สว่างไสวให้มีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ห่างไกลจากโควิดกันทุกท่านเลยนะสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบค่ะสำหรับพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานแบบออนไลน์ออนซูมนะคะแล้วก็ Facebook ไลฟ์ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็ได้รวยพร้อมกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะคะก็ขอค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานที่รถที่ไหนก็ตามนะคะก็เราจะได้บุญใหญ่นี้ด้วยกันนะคะด้วยการออนซูมนะคะหรือว่า Facebook Live นะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดบุญกุศลนะคะหากก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวค่ะกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษณ์ค่ะสาธุค่ะค่ะกัลยาณมิตรพัชรทานทักษิณมณีค่ะสาธุค่ะและกัลยาณมิตรเด็กชายธีรวัฒน์นินคลังค่ะสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ทำบุญกองบุญมาเพิ่มเติมนะคะค่ะกัลยาณมิตรดร.วีรศักดิ์ปกติค่ะสาธุค่ะค่ะก็รู้สึกปลื้มใจนะคะที่ผู้มีบุญทุกท่านนะคะไม่ประมาทในการสั่งสมมหาทานบารมีค่ะได้ชื่อว่าดำเนินรอยตามพระบรมโพธิสัตว์นะคะบัณฑิตในการก่อนที่ชาติไหนๆนะคะท่านก็ยังสั่งสมมหาทานบารมีอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ยุคนี้โควิดค่ะการเดินทางจะยากลำบากนะคะแต่การทำบุญออนไลน์เนี่ยกลับสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองประหยัดเวลาประหยัดพลังงานแล้วก็ทำบุญได้ด้วยใจใสบุญที่ได้ก็มีปริมาณมากจนไม่รู้จะว่าจะบรรยายยังไงเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ไปชักชวนหมู่ญาติค่ะได้มาเอาบุญใหญ่นะคะกับมหาทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะกันได้ทั่วโลกเลยค่ะค่ะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับDOU นะคะก็3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นกำหนดการส่งข้อสอบนะคะภาคฤดูร้อนนี้ก็ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนกรกฎาคมนี้ถึงวันที่12กรกฎาคมส่งข้อสอบได้นะคะค่ะแล้วก็เรื่องที่2นะคะประกาศผลประมวลสอบประมวลความรู้องค์รวมนะคะวันที่25กรกฎาคมนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมนี้นะคะค่ะสายเราก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นเคยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในภาคบ่ายค่ะนะคะเราก็มาฟังธรรมะสบายๆนะคะหัวข้อพบพระที่มองโกนะคะ EP 2ค่ะโดยพระชาญวิทย์วรวิชโชค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดก็ที่ช่อง DOU
ออนซูมชาแนลแห่งนี้นะคะแล้วก็ค่ะโปรดอย่าพลาดรายการดีๆนะคะกับ DOU Channel on Zoom นะคะแล้วก็ Facebook Live ของศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ใจใสได้บุญใหญ่ไปด้วยกันนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานก็ตามนะคะทำบ้านของเราให้ได้รับพรจากคณะสงฆ์ในทุกวันพระหรือในทุกวันนะคะโดยการที่เข้าร่วมออนซูมของเดี๋ยวอยู่ก็จะมีเวลา 7:30 นนะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเพื่อที่เราทุกท่านจะได้มีอายุขัยยืนยาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้สั่งสมบารมีเก็บเกี่ยวบุญไปเยอะๆอะค่ะมีตลอดในทุกวันเลยนะคะจนถึงวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยด้วยค่ะก่อนที่จะปิดห้องในวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมประมวลภาพบุญปลื้มๆของท่านประธานนำกล่าวนะคะก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถรับชมภาพย้อนหลังบรรยากาศการทำบุญถวายมหาสังฆทานของ DOU นะคะผ่าน YouTube ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะFacebook Live Facebook ศูนย์ประสานงาน DOU แล้วก็ YouTube DOU Channel นะคะใช่ค่ะแล้วก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมบุญทุนการศึกษาแล้วก็ทุกๆบุญของ DOU ก็สามารถร่วมบุญได้ที่ LINE @ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะในวันพระหน้านะคะวันพระแรม15ค่ำเดือน8ค่ะวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ